ทีมอันอิทิฮัดสโมสรแห่งลีกประเทศซาอุดีอาระเบียที่เคยติดตามและยื่นข้อเสนอให้กับทีมลิเวอร์พูลมาโดยตลอดในการดึงโมฮัมเหม็ดซาลาห์มาร่วมทีมหากเจ้าตัวจะอำลาทีมหงสแดงในช่วงซัมเมอร์ปีนี้ทว่าบางโมซาลาเพิ่งจะมีปัญหาในเกมลีกกับเจอเก้นครอปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในเกมที่บุกไปทำได้แค่เสมอกับเจ้าขุนคอนเวสแฮมอยู่ในเต็สองประตูต่อสองแต่ปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องของผลงานเพราะในระหว่างเกมบางโมเกิดมีปากเสียงกับครอปอย่างรุนแรงจนทำให้ดาวินนูเยสต้องมาห้ามสุใหม,ใหม,ม,ม่้ย ซึ่งทางด้านครอปก็เลือกเป็นฝ่ายที่จะหยุดการทะเลาะด,ดังกล่าวโดยล่าสุดมีรายงานจากสื่อดังอังกฤษว่าสโมสรจากซาอุดีอาระเบีย p r o f e s s i น n a ล l y มีการจับตามองสถานการณ์ของซาลาห์กับลิเวอร์พูลอย่างจริงจังแต่จะไม่ยื่นข้อเสนอซื้อก่อนจนกว่ากองหน้าวัย31ปีจะแสดงความชัดเจนว่าอยากย้ายมาเล่นที่สโมสรทว่าเหล่าบรรดาหลายๆทีมในลีกซาอุดีอาระเบียได้ดึงนักเตะม,มาจากลีกต่างๆโดยใช้เม็ดเงินไปกว่า800ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่สำหรับปีนี้คงจะไม่หวือหวาเหมือนแต่ก่อนเพราะลา ซาอุดีอาระเบียเปลี่ยนทิศทางเน้นไปเซ็นสัญญากับผู้เล่นอายุน้อยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดีกว่าส่วนการเสริมทีมด้วยนักเตะแพงๆจะต้องสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์